าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมบาริเคด4นะครับผมก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับเกมนี้หลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันมานานมากๆเลยเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมตัวเกมเขาได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้ามานะฮะรู้สึกว่ามันจะมีอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับผมที่ใช้กำจัดพวกซอมบี้นะฮะเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับผมที่ใช้ต่อคอร์ดกับพวกซอมบี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมมาลุยกันเลยครับผมบาริเคด4ผมจะเริ่มเล่นตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับผมเพราะว่าเซฟเก่าๆผมก็น่าจะหายไปหมดแล้วล่ะโอเคเริ่มที่ดิวเกมเลยรู้สึกว่าตัวเกมในเวอร์ชันใหม่มันจะมีภาษาไทยด้วยนี่หว่าผมจำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปุ๊บกดภาษาไทยเลยครับโอเคแล้วก็เริ่มเกมเลยครับโอเคครับผมลุยกันเลยดีกว่าปั๊บกดโค้ดเลยครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซแล้วมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนถ้าจำไม่ผิดเอ้ยวันแรกนี่ซอมบี้มันก็บุกเลยนี่หว่าผมต้องทำอะไรบ้างครับผมจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้เขากันไว้ให้เราแล้วนี่หว่าแล้วผมต้องทำไงบ้างครับผมตอนนี้เฮ้ยลงไปขุดดินได้ไหมลงไปขุดดินได้ไหมได้อยู่นะครับผมเฮ้ยนี่โอ้โหเจอครับเจอห้องลับละวันแรกครับผมถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมซอมบี้ไม่น่าจะบุกบ้านเราได้นะครับผมผมจะใช้เวลาในวันแรกนะฮะขุดดินแบบรัวๆก่อนเลยอ่ะโชเดะแป๊บหนึ่งเฮ้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจนะโอเคปึ๊บมาลุยครับผมปึ๊บนี่ปึ๊บเฮ้ยตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าจะมีโต๊ะเครื่องมืออะไรบางอย่างนี่เก็บทรัพยากรแบบรัวๆปั๊บเฮ้ยแต่ก่อนมันมากันแล้วเฮ้ยเด็กร้องไวๆเลยครับผมเอ๊ะไหนผมดูสิว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับผมไหนกดที่โต๊ะคราฟนะฮะเฮ้ยมีลูกศรเหล็กครับอันนี้เหมือนเดิมดีกว่าเหมือนเดิมปึ๊บเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของใหม่ป่ะเนี่ยคุณแกนี่ของเก่าเราต้องไปดูในส่วนของแท็บสิครับผมใช่เฮ้ยนี่มีไฟด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ของเก่านะครับผมกำแพงนี่ก็ของเก่านะฮะหลุมพรางเหรอเฮ้ยหลุมพรางเลเวล3เลเวล4มันคืออะไรกันแน่ฮะไอของพวกนี้ไอพวกนี้ของเก่านะฮะโอเคครับผมรู้สึกว่ามันจะมีแบบอุปกรณ์แบบแปลกๆนะครับผมเพิ่มเข้ามาเยอะเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเด็กน้อยจะรอดหรือเปล่าสำหรับคืนนี้เด็กน้อยจะรอดหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเช้าละโอ้โหรอดอยู่แล้วในคืนแรกโอเคครับผมจะใช้เวลานี้นะฮะขุดไปเลยนี่ขุดแบบรัวๆเอาปุ๊บนั่นแหละฮะโชปุ๊บขุดดินก่อนเลยปุ๊บโอเคไหนดูซิอันนี้เป็นโต๊ะคราฟใช่ไหมเอ้ยดูที่แท็บเด้ไม่มีอะไรนะครับผมมีแต่โต๊ะคราฟเตาหลอมเหล็กนะครับผมแล้วก็กล่องตรงนี้เอ้ยนี่กล่องนี้เจ๋งครับผมกล่องนี้เจ๋งไหนดูซิมีโอ้โหมาถึงก็ได้ของดีเลยฮะปุ๊บเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องไปตรงไหนอีกปึ๊บขึ้นบนดีกว่าโอ้นี่ตรงนี้มีเหล็กขุดก่อนเฮ้ยเราเอากงจักรมาขุดก่อนดีกว่ามั้งผมว่านะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมกงจักรเดี๋ยวนะผมต้องเปิดนี่ยังไงเนี่ยนี่เอากงจักรมาใช้กันเลยปึ๊บ
เอาใช้ยังไงอ่ะผมลืมไปแล้วครับผมลืมไปแล้วอ่ะมันต้องใช้ยังอ๋อต้องขึ้นมาบนนี้ปุ๊บแล้วก็กดเลข2ใช่ไหมนี่กดตรงนี้นะฮะจัดไปนี่เราจะได้ทั้งเหล็กนะครับผมก็โค้นะฮะโอเคปุ๊บอันนี้ผมก็ช่วยเขาฟาร์มไปด้วยนะครับผมอย่าทำตัวให้ว่างเปล่านะฮะอะไรเนี่ยปวดเย็ดไปเลยครับผมอ่ะปิดไปก่อนน่ารำคาญมากๆวิธีการเล่นเบื้องต้นเพราะว่าเราเล่นเป็นแล้วนะครับผมอันนี้กดเก็บเข้าไปได้ไหมโอเคนี่ครับฟาร์มกันเลยปุ๊บไหนดูซิโอ้โหช่องเก็บของเรายังเยอะอยู่ไม่เป็นไรของยังเยอะอยู่นะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมลืมการอัปเกรดหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะฮะปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะผมจะเพิ่มความยาวของแขนผมว่าเรามาเพิ่มในส่วนของการขุดแร่ดีกว่าอัพได้ปะน่าจะได้อยู่นะไม่ได้ว่ะมันมีพอยต์แค่500มีพอยต์แค่200ชิบหายแล้วเอ้ยตรงนี้ผมต้องทำอะไรวะเนี่ยลืมเลยต้องกดพอสเกมก่อนใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ทำการลบทิ้งให้หมดใช่ไหมเอ้ยปุ๊บโอ้โหจะลบทั้งทีก็ต้องแบบไปยืนใกล้ๆด้วยนะครับผมคือมันไม่เหมือนกับเวอร์ชันแบบแรกๆนะครับผมตอนนี้เขาได้มีการแบบเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะฮะอะไรที่แบบดูโกงๆเขาก็เปลี่ยนหมดนะฮะปุ๊บโอเคเอาออกก่อนปุ๊บนั่นแหละโชปุ๊บโหนี่ผมต้องเอาออกให้หมดเลยนะเนี่ยเลือกให้หมดครับผมแล้วก็ปุ๊บกดเพย์ทำการซ่อมพวกนี้ซะโอเคปุ๊บซ่อมเสร็จแล้วครับผมคือต้องซ่อมก่อนนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะรื้อถอนได้นะของพวกนี้โอเคปุ๊บพอสครับอะไรประมาณนี้เรียบร้อยครับผมตรงนี้เราเอาออกไหมเอาออกครับผมกล่องนี้มีของอยู่หรือเปล่าไม่มีนะฮะเอาออกให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าเราจะวางตรงไหนดีเอาตรงนี้ปึ๊บวางเป็นกำแพงแบบนี้ไปก่อนครับผมปึ๊บโอเคปึ๊บอันนี้ต้องป้องกันเด็กน้อยเอาไว้นะฮะนี่ล้อมไว้ก่อนล้อมไว้ก่อนเด็กน้อยจะไม่ปลอดภัยนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฮ้ยผมว่าอันนี้ออกครับผมนี่อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็นี่ฮะก่ออิฐปิดเป็นเลยสองสามวันแรกนะครับผมว่าไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ออกดีกว่าปุ๊บอย่ามันไม่สวยงามนะผมต้องการความสวยงามด้วยนะปุ๊บอะไรประมาณนี้โอเคเฮ้ยตอนนี้เรามีในส่วนของหอบทิ่มแทงนะฮะ1อันเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ้ยตรงนี้ดีกว่าน่าจะได้อยู่นะปุ๊บโอเคแต่พรุ่งนี้มันจะมีค่าความเสียหายด้วยนะครับผมถ้าหากเราจะใช้ไปนะฮะเอ๊แต่ว่าเราต้องใช้น้ำมันนะครับผมต้องใช้น้ำมันเดี๋ยวกันนะปุ๊บแล้วก็อันนี้วางดักไว้ก่อนวางดักไว้ก่อนโอเคปุ๊บ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 อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องปิดไปเลยครับผมเอ้ยถ้าเราทำงี้ปุ๊บมันจะทำลายกับดักเราใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือต้องให้มันแบบมันเดินไปเรื่อยๆครับผมใช่น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมกั้นตรงนี้ไว้ด้วยปั๊บแล้วก็อย่าลืมครับผมวางของนะครับผมที่เราลือออกเมื่อกี้ด้วยนะเช่นเตาเฮ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นไฟครับผมน่าจะเป็นกับดักตัวใหม่นะเนี่ยโต๊ะคราฟนี่ผมมี2อันเลยวะเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะมี2อันก็ดีเหมือนกันครับผมเรามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโต๊ะครับแล้วก็เตาหลอมนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมไฟนี่มันคืออะไรวะลองวางดูก่อนนะครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมมันเป็นของใหม่วะอันนี้มันเป็นของใหม่นี่วางไว้2ข้างเลยแต่ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมในคืนแรกมันจะมาแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมมันจะมาแค่ฝั่งเดียวอันนี้เราก็ต้องมีกับดักด้วยนะครับผมปั๊บฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยนี่โชแล้วก็อย่าลืมครับผมตรงนี้ต้องสูงๆเยอะๆเลยไอ้พวกนี้นะครับผมเวลามันทุบปุ๊บมันจะได้แบบคอยถ่วงเวลาไอ้พวกซอมบี้เอาไว้นะฮะ
ชุนี่วันแรกไม่ต้องกลัวครับผมวันแรกนี่ไม่ต้องกลัวปุ๊บแล้วก็มีตรงนี้ด้วยฮะทำอย่างนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคครับผมนี่วันแรกเอาแบบนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆแบบพัฒนาไปนะครับผมค่อยๆสร้างนะฮะค่อยๆฟาร์มของปุ๊บเยี่ยมเลยแล้วก็เอาของที่เราฟาร์มได้นะครับผมใส่เข้าไปในเตาหลอมนะฮะนี่คือเตาหลอมใช่ไหมไม้ที่ผมจะเก็บเอาไว้มันก็ต้องใช้อะใส่เข้าไปครับผมฟืนแต่ว่าเราใช้ถ่านหินก็ได้นี่หว่าถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแล้วก็เหล็กรู้สึกว่าเหล็กที่เราฟาร์มมามันจะอยู่ข้างล่างนี่หว่าแป๊บนึงผมเข้าไปดูก่อนนี่อยู่ที่เครื่องนี้ฮะปึ๊บเฮ้ยโอ้นี่เขาก็ยังฟาร์มกันอยู่เลยนะเฮ้ยเหล็กเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรแบบเยี่ยมมากๆเลยครับผมมีเจ้าเครื่องเจาะตรงนี้นะฮะนี่เป็นหุ่นยนต์เครื่องเจาะอัตโนมัติเยี่ยมไปเลยดีกว่าฟ้าบปึ๊บนี่ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับผมบางสิ่งบางอย่างก็ลืมนะครับผมออกตัวไว้ก่อนเลยโอเคครับผมเราสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อเชื่อมโยงได้ดีกว่าโอเคผมไม่เชื่อมแล้วกันให้มันทำไปเรื่อยๆครับผมปึ๊บต่อไปผมจะวางในส่วนของบล็อกพวกพัสดุนี่นะครับผมนี่อันนี้เป็นกล่องอุปกรณ์โอเคอันนี้กล่องเก็บของแล้วกันกล่องเก็บของเราวางอย่างนี้ก็ได้นะผมว่านะมันจะเชื่อมต่อกันนะฮะอันนี้เชื่อมต่อมานี้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะผมขอดูก่อนนะฮะปุ๊บลืมไม่มั่นใจเหมือนกันกดเชื่อมมาอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มาตรงนู้นนี่ยังไงวางงละเชื่อมสองกล่องเลยอันนี้ก็เชื่อมอันนี้ก็เชื่อมอย่างนี้หรือเปล่าปะโอเคไม่มั่นใจปุ๊บเอาน้ำมันใส่เข้าไปครับผมในนี้เครื่องจักรจะได้ทำงานนะปุ๊บแล้วก็ของที่เรามีอยู่ในตัวนะครับผมใส่กล่องไปเลยให้หมดใส่ไปเลยฮะของเบสิกอันนี้เราเอาครับผมไอ้พวกบล็อกต่างๆนี่เราต้องใช้เอาเหล็กใส่ไปไหมอันนี้บล็อกนี่เราใช้งานฟันเฟืองดินปืนก้อนหินนี่เราเอานะฮะเหล็กเก็บไว้ในนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะกล่องมันเต็มแล้วอะเต็มก็เต็มครับผมไม่เป็นไรเต็มก็เต็มปุ๊บมันเชื่อมต่อกันไหมเดี๋ยวซิโอเคครับผมทีนี้มันก็จะเชื่อมต่อกับกล่องด้านบนใช่ไหมโอเคครับผมนี่โต๊ะคราฟสองตัวเชื่อมต่อกับกล่องใบนี้นะฮะมาเดี๋ยวมาทำตรงนี้กันต่อปุ๊บสร้างมันสูงครับผมกันไว้ก่อนเฮ้ยกันไว้ก่อนปั๊บ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 แล้วก็เผื่อว่ามีผีหมานะครับผมเราต้องคราฟเป็นกระสอบทรายแบบนี้ด้วยนะกดเพย์นะฮะเป็นกระสอบทรายผมต้องเอาทรายใส่เข้าไปที่หว่านใช่ไหมนี่เดี๋ยวนะทรายผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่อยู่นี่นี่หว่าต้องเอานี่ใส่ไม่เป็นไรเราใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ปุ๊บเป็นบล็อกเล็กก็ได้นะครับผมนี่อันนี้มีต้องหลายอันนะเนี่ยเป็นกองไฟนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันใช้งานกันยังไงแต่ว่าปุ๊บแปะไปก่อนอย่ารู้กันสำหรับคืนแรกนะฮะตรงนี้เรากั้นไว้เดี๋ยวถ้าผีหมามาใช่ไหมผีหมามาปุ๊บมันก็จะแบบเดินเยอะนิดนึงเดินเยอะนิดนึงลำบากนิดนึงนะเจ้าผีหมาปุ๊บโอเคอะไรประมาณนี้แล้วกันนะมันเดินมาปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บเดินมาปุ๊บมันก็จะเดินอ้อมนะฮะโอเควางไว้ก่อนวางไว้ก่อนคิดอะไรไม่ออกตอนนี้คิดอะไรไม่ออกรีบไปหมดนะครับผมแล้วก็เอาบล็อกอันนี้เป็นบล็อกแบบบล็อกนี้วางตรงนี้นะครับผมปุ๊บวางไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีที่จะวางนะครับผมโอเคอะไรอย่างนี้สร้างอุปสรรคให้มากที่สุดอันนี้เป็นก้อนหินผมเก็บเอาไว้ใช้ดีกว่าปุ๊บนี่ครับผมโอเคครับผมตรงนี้ก็มีกระสอบทรายอยู่นิดหน่อยนะฮะโอเคเราทำบ้านเราประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลงไปขุดดินต่อนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมไปดูไอ้นี่สิปุ๊บนี่เจาะทางเข้าไปเลยเจาะทางเข้าไปเลยครับผมเวลาเรามาฟาร์มของจะได้แบบง่ายๆนะฮะปึ๊บโอเคหุ่นยนต์ว่าไงโอ้โห
นี่ขยันกันแข็งไอ้นี่มันเยี่ยมจริงๆเฮ้ยผมว่าผมต้องหาหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งว่ะเฮ้ยเรามาหาหุ่นยนต์อีกตัวดีกว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะแต่ก็ต้องนี่เก็บของไปด้วยช่วยกันทำมาหากินนะฮะโอ้ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมันคาบเรื่อยๆนี่ว่าโอเคแคนเซิลก่อนแล้วก็จับไปใส่หีบเหมือนเดิมนะฮะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปดูที่กับดักนะครับผมกำแพงสปริงระดับ1นะครับผมต้องการสปริง9ตัวนี่หว่าอ่ะงั้นคาบต่อเลยฮะคาบต่อเลยสปริง9ตัวแต่ว่าเราไม่มีธงแดงแล้วอ่ะปุ๊บอ่ะธงแดงเรามีนี่หว่าไหนวะอันนี้อะไรคือกำลังสำคัญวะงงอ่ะให้มันคลาบเรื่อยๆแล้วกันเอาที่หายละซอมบี้บุกแล้ววะซอมบี้บุกละเอ้ยเข้ามาเด้นี่เฮ้ยมีกองไฟด้วยฮะเท่เลยอันนี้เท่เลยทำไมมันมีลำแสงอย่างกับซุปเปอร์ไซย่าหรือวะซอมบี้เอ้ยพวกซอมบี้ผีเปรตฝั่งนี้ไม่มีผมจำได้เฮ้ยงั้นเราย้ายเด้ใช่ไหมย้ายได้ไหมย้ายไปวางไว้ฝั่งนู้นครับผมเดี๋ยวถ้ามันมีค่อยว่ากันมาครับมาก่อนปึ๊บนี่แหละน้ำหนาวร้อนๆแสบๆคันๆต้องแบบนี้ฮะโอเคมาเลยมาเหยียบกองไฟอันนี้เสียมาซะฝั่งนี้มีป่ะฝั่งนี้ไม่น่ามีใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีหลังจากคืนพระจันทร์แดงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเฮ้ยเป็นไงล่ะจงมอดไหมจงมอดไหมครับผมจงมอดไหมแต่อย่าลืมนะครับผมกับดักเรามันก็จะได้รับความเสียหายด้วยนะโอ้ยได้กันนะซอมบี้มันโดนดาเมจมากปะวะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้ช้าลงว่ะเฮ้ยแต่ว่าอ๋อนี่ไงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเลือดมันยังเต็มอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะไอกองไฟที่มันคือมันไร้ประโยชน์หรอวะเฮ้ยพังแล้วอ่ะกองไฟพังแล้วอันนึงมันไม่ค่อยสร้างดาเมจให้กับซอมบี้เลยนะเหมือนว่ามันทำให้ช้าลงเฉยๆครับผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเนี่ยผมว่าผมย้ายหลังฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยไอ้ตายเถอะทำไมมันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้โอ้โหเดี๋ยวก่อนเอาวางตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยกันเหนียวเฮ้ยสู้ครับลูกพ่ออันนี้ระวังไม่ได้แล้ววะโอเคครับผมผ่านวันแรกไปละเฮ้ยพอสกันเลยฮะผ่านวันแรกไปละว่างไหมกองไฟนี่ผมจะไม่สร้างแล้วนะฮะไอกองไฟบ้าใบเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันช่างไร้สาระยิ่งนักครับผมเนี่ยมันทำให้ซอมบี้มันช้าลงเท่านั้นนะครับผมอ๋อเนี่ยเขาก็บอกอยู่นะฮะโอเคปึ๊บนี่ปึ๊บก่อนอื่นปุ๊บอย่าลืมอัปเกรดตัวเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเราจะเอาพิกแอคใช่ไหมให้มันแข็งขึ้นไหมหรือว่าความเร็วในการขุดดีวะพิกแอคแข็งขึ้นมันก็จะเก็บทองแดงได้นะเว้ยงั้นเอาพิกแอคแข็งก่อนแล้วกันปุ๊บอัปเกรดไปสิไปเดี๋ยวผมจะลงไปขุดก่อนนะโชเป็นไงเฮ้ยขุดของได้มากมายไก่กองเยี่ยมมากมาโอเคเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าได้ดีมากเจ้าหุ่นยนต์แล้วทำไมไม่ยอมทำงานต่อล่ะฮะโอเคเผลอไม่ได้ไม่ยอมทำงานเดี๋ยวนะผมจะหาทองแดงก่อนนะฮะเอาไม้ด้วยไม้เราต้องใช้ครับผมในการหลอมนะฮะเพราะว่าเราต้องไปใส่เตาหลอมนะครับผมปึ๊บ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 นี่เฮ้ยสังเกตนะมันมีประกายไฟด้วยนะเดี๋ยวนี้เห็นปะมีลูกไฟนะครับผมกิ้งตามพื้นด้วยนะเนี่ยว่ะเฮ้ยเขาก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแหละเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะไปขุดทองแดงเอาทองแดงมาครับผมไปทำสปริงนะฮะเพราะว่าเราต้องการทองแดงนะครับผมในการเอาไปสร้างสปริงแล้วก็เราจะคับเป็นกับดักนะครับผมกับดักกำแพงดีดนะฮะนี่ได้รับแล้วครับได้รับแล้วครับนี่เฮ้ยผมว่าเราเอาหุ่นยนต์มาขุดไม่ดีกว่าเหรอเอาหุ่นยนต์มาขุดดีกว่าครับหุ่นยนต์มาขุดหุ่นยนต์อยู่ไหนอะจุนี่เอ้ยหยุดขุดได้แล้วเจ้าหุ่นยนต์นี่อันนี้คือหุ่นยนต์นักขุดนะ
อ่ะเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนปั๊บ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 โอเคเยี่ยมเก็บมาโชว์เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยผมเก็บอะไรมาได้วะเนี่ยฮะเฮ้ยมันมีของแปลกๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวกันนะระเบิดเจาะเคร้ายกาจยิ่งนักเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไประเบิดซอมบี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยใช่ไหมไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้นะฮะถ้าได้ก็เทพไปแล้วฮะโอเคคุณโยนนี่ขุดตรงนี้เลยผมจะให้มันขุดแร่ทองแดงนะฮะให้เรานี่อันนี้แล้วก็ช่วยมันขุดด้วยเดี๋ยวผมว่าผมจะลองเจาะแล้วไปดูฝั่งนี้ดูนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคระหว่างทางแล้วก็ขุดไปเรื่อยไปจัดไปฮะนี่มันจะทำการดึงของจากในกล่องนะครับผมมาใส่โต๊ะคราฟให้แบบอัตโนมัติเลยนะปึ๊บเอาสัก 2-3 ตัวได้กี่ตัววะได้แค่ตัวเดียวเองเหรอโอ้ได้2อันได้2อันโอเคครับผม2อันก็พอละปึ๊บนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับผม2อันเยี่ยมไปเลยแล้วก็ปึ๊บเอามาวางไว้ตรงนี้ฮะมาถ้าซอมบี้มาใช่ไหมมันจะต้องโดนถีบออกไปให้ผมกดพอสก่อนโชว์ปึ๊บปึ๊บเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับผมมาใส่เข้าไปแทนนี่โดนถีบออกไปใช่ไหมปึ๊บอันนี้ออกไปก่อนนี่โดนถีบไปแล้วไปโดนสิ่งนี้อีกโอ้โหเป็นไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะท่านนี้ถีบไปปึ๊บนี่ถีบไปอันนี้ก็ถีบมาอันนี้ถีบกลับถีบกลับได้ไหมอันนี้มาตรงนี้เอาเป็น2อันดีกว่าวางข้างบนอีกอันหนึ่งโอเคอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอากับดักของเราที่เหลือนะครับผมวางไว้เลยนี่ปึ๊บนี่ตรงนี้โอเคอันนี้มันจะทำให้ช้าใช่ไหมมันจะทำให้ช้าเพราะฉะนั้นผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่วางตรงนี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็เอาหนามนะครับผมมาใส่ตรงนี้โอเคแล้วก็อย่าลืมครับกับดักหนามด้วยล่ะเอาเป็นแท็บนะครับผมมาอันนี้ไม่เอาแล้วฮะนี่เอางี้อย่างงี้นี่เอามาเลยครับผมอันนี้ครับมาเรื่อยๆเลยแล้วต้องการเยอะมากๆอันนี้ออกไปออกไปครับผมให้มันครับไปเรื่อยๆเลยนะฮะปึ๊บรอไปรอไปอันไหนที่เราซ่อมได้แล้วก็ซ่อมไปก่อนนะซ่อมได้เอ้าโถไอ้บ้าเดี๋ยวกันนะกดซ่อมกดยังไงว่าลืมไปละปุ๊บเอาไอ้นี่มาปุ๊บเมื่อกี้ก็ยังซ่อมอยู่หยกๆเลยนะครับผมครับอันนี้ซ่อมได้มั้ยอันนี้ซ่อมได้ปุ๊บ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 เยี่ยมโอเคเดี๋ยวเรารอกับดักตรงนี้เสร็จนะฮะอันนี้เกียร์นี่มาแล้วมาแล้วอย่างเยอะเลยคืนนี้นะครับผมไอ้เจ้าผีเปรตนะครับผมมันจะต้องได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนะฮะโอเคเก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปโอเคปึ๊บเฮ้ยอันนี้เราหยุดหลอมบ้างดีกว่าเปลี่ยนมาเป็นอันนี้มั่งโอเคครับผมสับกันเก็บมาปึ๊บมาแล้วครับผมอีกนิดเดียวจะได้เวลาละปึ๊บทำไปเรื่อยๆนะฮะมาเลยมาเลยครับผมมารับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสซะดีๆนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนะฮะไอ้นี่วางได้ดีกว่านี่อันนี้มันจะช้าใช่ไหมอันนี้ถีบมาปุ๊บโอ้โหหัวก็ไปกระแทกตรงนี้อีกโอ้โหเจ็บเจ็บครับผมบอกไว้เลยบอกตรงๆเอ้ยเอาถีบไปฝั่งไหนดีวะเฮ้ยเราต้องกดนี่หว่าต้องกดหมุนใช่ไหมอันนี้ปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้หมุนเป็นการหมุนนี่หมุนไปทางนู้นโอเคเยี่ยมเลยอันนี้วางได้ไหมวางได้เอ๊ะถ้าจำไม่ผิดคือถ้าเราเอาหนามไปวางตรงนี้มันจะไม่ทำงานใช่ไหมเอออย่าลองดูก่อนแล้วกันนะอย่ารู้เองนะนี่อันนี้วางกระดาษตรงนี้ได้แล้วเนี่ยโอเคข้างบนนี้เราก็สามารถที่จะวางไว้กันผีหมาได้เนี่ยเวลามันเดินจะได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนี่โอเคครับผมอะไรแบบนี้นะได้อยู่อย่างเงี้ยโอเคมาแล้วมาเลยไอ้พวกผีเป็ดนี่เป็นไงล่ะเจ็บปวดใช่ไหมล่ะพวกแกเจ็บปวดใช่ไหมล่ะพวกแกจะพังหรือพังง่ายจิ๋มหายเลยพังง่ายเลยเฮ้ยเราซ่อมได้ไหมโ
ไม่สามารถที่จะซ่อมได้บอกเลยต่อหน้าต่อตาไม่ซ่อมไม่ได้นะฮะนี่เอ๊ะมันไม่ทํางานจริงด้วยอันนี้ไม่ทํางานจริงด้วยใช่มั้ยคือเราเอาอะไรไปตั้งบนนี้มันไม่ทํางานแต่นี้ทํางานอยู่ครับนี่อ๋อทํางานนี่ว่าแล้วก็เด้งกลับไปเฮ้ยมันไม่เสียหายป่ะใช่มั้ยกับดักหนามไม่พังนะครับผมมันมีอยู่ช่วงนึงนะครับผมที่การอัปเดตอ่ะไอ้พวกกับดักหนามพวกนี้ลาบเลยครับผมคือพังเสียหายแบบย่อยยับเลยฮะแต่นี้มันเหมือนกับว่าเขาจะไม่พังแล้วนะให้เราทำการซ่อมแซมนะฮะโอเคปึ๊บก็ดีเหมือนกันนะครับผมคือถ้ากับดักมันพังใช่มันทำให้เราเสียเวลาสร้างใหม่ไปอันนี้ก็ถีบดึงโอ้โหเราไปโดนไอ้นี่อีกจิ้มหัวแตกครับผมโอ้โหช่างหน้าอนาถจริงนะช่างหน้าอนาถเอาเด็กน้อยร้องทำไมร้องเกี๊ยกๆเลยฮะเด็กน้อยเฮ้ยให้มันเข้ามาชักแตกเรียบร้อยครับผมผ่านพ้นไปอีกหนึ่งคืนเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยจะปลอดภัยแล้วนะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะฮะหรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อแบบรัวๆนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย